สดีค่ะสาวๆนะคะวันนี้ปุ๊กก็จะมาบอกเคล็ดลับผิวขาวที่สาวๆอยากจะมีผิวขาวกันนะคะนี่เลย2ตัวนี้เลยนะคะโรชั่นภายนมสดเชอร์ชมแล้วก็ครีมกันแดดซาซ่าฮาดะซันโรชั่นนะคะตัวนี้ SPF 50 PA บวกๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทาให้ดูนะคะว่าใช้2ตัวนี้แล้วขาวยังไงนะคะนี่เลยนะคะนี่เลยจะเป็นเนื้อโรชั่นเดี๋ยวขยับก่อนจะหมดแล้วเพราะว่าผู้ชายเองทุกวันนี่นะคะเนื้อโลชั่นจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ทาไปแล้วนะคะเนื้อครีมซึมไวมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมทาไปแล้วจะแตกตัวเป็นน้ำนมอย่างนี้นะคะเนื้อโลชั่นกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะนี่เนี่ยแล้วก็ซึมไวมากนะคะตัวนี้จะมีส่วนผสมจากวิตามินอีต่างๆอะโลเวร่าแล้วก็คอลลาเจนที่จะไปช่วยให้บำรุงผิวของเราให้ขาวเรียบเนียนกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นเลยนะคะนี่นะคะหลังจากที่ทาโลชั่นไปแล้วนะคะเราก็จะมาทากันแดดตามนะคะนี่ว้าแล้วก็นี่เลยนะคะนี่เรามาดูเนื้อครีมกันแดดนะคะนี่ทาเพียงเท่านี้นะคะนี่เนื้อกันแดดก็ทาง่ายมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมนี่เป็นเหมือนเนื้อโรชั่นไม่ต้องตบอะไรมากมายเลยนะคะนี่เป็นเหมือนเนื้อโรชั่นเลยทานะคะนี่เหมาะมากๆเลยนะคะสงกรานต์ที่จะถึงนี้นะคะสาวๆที่หาครีมกันแดดแบบปกป้องแสงแดดตัวนี้นะคะแนะนำเลยนะคะกันน้ำกันเหงื่อได้ดีมากๆเลยนะคะทาแล้วไม่เป็นคราบนะคะนี่รูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่กันน้ำกันเหงื่อได้ดีนะคะไม่เป็นคราบไม่เปื้อนเสื้อนะคะไม่เปื้อนเสื้อไม่ติดเบาะรถยนต์นะคะตัวนี้สารสกัดนำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะคะตัวนี้นี่กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเนื้อกันแดดนะคะไม่เหนียวเนื้อหนะด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาเทียบให้ดูนะคะว่าข้างที่ทากับข้างที่ไม่ทาเป็นยังไงนะคะนี่เลยเห็นไหมนี่ค่ะความแตกต่างเห็นไหมข้างที่ทากับข้างที่ไม่ทานะคะขาวกระจ่างใสขึ้นมากๆเลยนะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับสาวๆที่อยากมีผิวขาวนะคะฝากไว้ด้วยนะคะโรชั่นภายนมสดเชอร์ชมแล้วก็ครีมกันแดดซาซ่าฮาดะซันโรชั่นจ้านี่